ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารเจกันนะคะอันนี้คือเราจะผัดถั่วงอกเจแล้วก็ใส่เห็ดชิมเป็นยองแล้วก็ใส่ถั่วแขกกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีน้ำตาลมีซีอิ๊วเจนะคะซีอิ๊วเจเราก็ใส่อันนี้แป๊บนึงอันนี้จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะที่เอใช้จริงๆแล้วน้ำมันมะกอกก็บอกไม่ให้โดนความร้อนแต่บางอันมันก็มันมีบางอันที่อ่ะที่เขามาทำได้อ่ะนะคะคือมันมีโดยเฉพาะอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันมะกอกแบบที่เขาทำสลัดอันนี้มันเป็นน้ำมันมะกอกที่เขาสำหรับผัดนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็ดนี่ลงไปนะคะลงไปเลยสำหรับเอนะคะเอคิดว่าจะกินวันนี้อ่ะแต่วันนี้ก็คือเอก็กินพังๆไปก่อนแต่ว่าจะกินจริงๆก็คือวันสุดท้ายดีกว่านะคะเราจะต้องไปงานกับลุงไงเราก็ไม่อยากจะอะไรเราก็เลยว่าเดี๋ยวเรากินวันสุดท้ายดีกว่า3วันสุดท้ายอ่ะเนาะออกเจวันที่7ใช่ไหมแล้วก็เรากินเพิ่มอีกวันนึงเป็นวันที่8แต่เราจะกินเขาบอกมีเพื่อนๆมาบอกเราว่ากินเจอ่ะกิน3วันสุดท้ายหรือกิน1วันสุดท้ายเขาพูดอย่างนี้ไงเราก็บอกถ้างั้นพอดีเลยงั้นเราไปกินวันสุดท้ายดีกว่าเพราะเราจะต้องไปทำงานกับลุงนะคะเราก็เลยไม่ได้เรากินไม่สะดวกไงว่างั้นเถอะนะคะอันนี้เราทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะมันก็อยู่ที่เราทั้งนั้นน่ะอย่างปีที่แล้วเอกก็กินเจนะแต่เพื่อนๆบางคนเขาบอกกินมังสวิรัติมันกินไข่กินนมได้แต่ปีที่แล้วเอกก็ไม่ได้กินไข่กินนมหรือกินอะไรเอกกินเจแต่ว่าเอกไม่ได้นอนแยกเตียงกับลุงเท่านั้นเองเอกก็ไม่รู้ว่าเขาต้องคือเอกรู้ว่าบางคนเขาเข่งเขาต้องนอนแยกเตียงกับแฟนนะฮะบางคนเราก็ไม่ได้เข่งอะไรขนาดนั้นแต่ปีนี้อ่ะเอ๋บอกลุงแล้วว่าจะไม่ทำอาหารจะไม่แตะจะไม่อะไรให้ก็บอกลุงเนาะเราบอกลุงแล้วอ่ะคือจิ้มเป็ดยองที่นี่เขาถูกนะคะแค่30บาทเองถ้าที่เมืองไทยมันแพงใช่ไหมเห็ดชิมเป็นยองนี่กินดิบได้นะคนที่เขาชอบกินดิบอ่ะเขาก็จะกินดิบอ่ะนะคะเหมือนเกาลัดอ่ะเกาลัดเราไม่ต้องคั่วเราก็กินดิบได้ทำง่ายๆใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลนี่ทำมาจากอ้อยนะก็ใส่แค่สองอย่างแค่นี้แหละอาหารเจอาหารเจอาหารเจบอกแล้วนะว่าวันนี้เรายังไม่ได้กินนะเอากินอร่อยมากเรากินพังๆไปก่อนแต่เรายังไม่ได้กินจริงๆอ่ะแต่เราก็ไม่ได้แบบกินเนื้อสัตว์นะเราก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะก็คือเราเริ่มจะไปเอาจริงๆอาทิตย์สุดท้ายนั่นแหละ
เพื่อนเพื่อนบอกพี่เอ๋มันอยู่ที่ใจมันก็ใช่นะมันก็อยู่ที่ใจนะแต่เมื่อวานฉันก็ระเบิดลงซะใครมาขวางด่าไม่หมดเลยอยากขวางนะข้างนอกไปไปเลยบางคนเขาใส่อันนี้ก็ได้นะใส่ต้นหอมอ่ะแต่เราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าอันนี้คือผัดเจจริงๆนะคะผัดเจจริงๆผัดหมี่ซั่วดีมั้ยเดี๋ยวกลับมาจะผัดหมี่ซั่วให้กินอันนี้เอาอันนี้ไปก่อนนะอาหารจีนมื้อแรกไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะผัดหมี่ซั่วให้กินแค่นี้ละค่ะนะคะเพื่อนๆมันน่ากินมากเลยไม่ต้องให้มันสุกมากนะมันสุกมากมันก็แล้วแต่คนชอบแหละนะคะโอ้ยา if kid come I go later yeah huhไปจะไปกินกันลุงซื้อซีนัทให้ลุงลุงซื้อน้ำอัดลมให้ลุงเขาลุงเขาชอบกินน้ำอัดลมซีโร่มันก็น้ำตาลเหมือนกันนะเนาะซีโร่คือศูนย์คือไม่มีน้ำตาลแต่มันก็มีมันคล้ายๆกับว่าแกติดรสชาตินั้นไปแล้วอ่ะมันก็คล้ายๆว่าแกก็ติดตามเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆไปละนะคะเอ๋จะไม่ได้กินให้ดูนะคะเอ๋แค่ทำให้ดูเอ๋จะไม่ได้กินให้ดูเพราะว่าไม่สะดวกนะคะกินเจแล้วคือถ้าทำอาหารให้ดูแต่ไม่ได้มานั่งกินให้ดูนะคะไปละบ๊ายบายไม่สะดวกนะช่วงกินเจนะแค่ทำอาหารให้ดูมันได้กินให้ดูก็อย่างที่บอกนะตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าพูดไปแล้วที่เจพูดละเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกพวกรถไฟบนมาแล้วทำไม